เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 15นาฬิกา13นาทีด่วนศาลฎีกาตัดสินจำคุกวัฒนาเมืองสุข99ปีคดีบ้านเอื้ออาทรปรับ1323ล้านบาทยกฟ้อง7คนออกหมายจับ3คนที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษา15นาฬิกา27นาทีนายกรัฐมนตรีย้ำยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นเพียงกรอบการทำงานไม่ได้หมายความว่าตนจะอยู่20ปีบอกเรื่องโควิดประมาทไม่ได้ย้ำเป็นนายกไม่เคยทำเพื่อประโยชน์ตนเองขอทุกคนหาสิ่งที่เหมาะสมกับบริบทบ้านเมือง15นาฬิกา31นาทีพลเอกสมเจตสวค้านยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเก่าไปร่างฉบับใหม่ชี้เป็นประวัติศาสตร์วนเวียนซ้ำซากไม่รู้จบสิ้น15นาฬิกา40นาทีคารมประท้วงสมเจตอภิปรายเสียดสีเรื่องเผาบ้านเมืองบอกหลายคดียกฟ้องเป็นสว.อย่ามาเติมเชื้อไฟในสถานการณ์แบบนี้ขณะชวนหลีกภัยเตือนผู้อภิปรายให้ระมัดระวังล่าสุด15นาฬิกา52นาทีเปิดแผนสภารับมือม็อบประสานกองทัพเรือเตรียมเรือลำเลียงพล6ลำรออพยพผู้ทรงเกียรติหากถูกปิดล้อมขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งตำรวจปราบจราจร5กองร้อยกระจายคุมประตูเข้าออกเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup